ชื่ออะไรนะคะวันเดียวเช้าเมื่อวานยังไม่มีบ้านค่ะตอนเย็นเซอร์ไพรส์มากเลยเห็นบ้านหลังนี้บ้านเรือนไทยหลังนี้เพิบขึ้นมาเลยค่ะบนเนื้อที่ใกล้ๆส่วนของน้องสาวค่ะบ้านเรือนไทยที่สวยงามพร้อมศาลาค่ะโอ้เห็นแล้วแบบอัศจรรย์เนาะสร้างบ้านภายในวันเดียวเนี่ยโอ้เพิบขึ้นมาเลยค่ะวันเดอร์ฟูลมากเลยค่ะตอนแรกคิดว่าจะเป็นตอนแรกคิดว่าเขาจะสร้างหอพักแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านทรงไทยบ้านน็อกดาวน์เนาะที่ยกมาทั้งหลังเลยก็สวยนะคะสวยมากเลยบ้านเรือนไทยบ้านน็อกดาวน์ยกมามีรั้วรอบขอบชิดสวยงามคิดว่าน่าจะเป็นตรงจุดนี้นะคะที่เขาจะสร้างหอพักค่ะคุณครูเข้าใจผิดคิดว่าตรงจุดนั้นที่เขาบอกว่าจะสร้างหอพักใกล้ๆที่ดินของน้องสาวเนี่ยน่าจะใช่ค่ะตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าจะสร้างหอพักทุกๆสำหรับคนที่มีสตางค์น้อยเดือนละ1,800นะคะ